็สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนรับตัวคาร์บอยนะครับแบบไม่ต้องเล่นด่านแบดแลนด์นะครับเพราะแบดแลนด์มันยากเกินไปเล่นด่านนี้เลย End of the อะไรอะไม่รู้ The Line ด่านนี้ง่ายครับแล้วได้ตัวคาร์บอยด้วยงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ด่านตอนนี้เราก็อยู่กันที่เว็บ1เว็บ2แล้วครับก็ด่านนี้จะง่ายกว่าด่านแบดแลนด์เยอะเลยอะด่านแบดแลนด์แม่งยากมา2ทางก็เล่นด่านเนี้ยได้ตัวคาร์บอยแน่มากัน3-4คนก็น่าชนะอยู่อันนี้มากัน4คนนะครับงั้นผมก็ขอตัดไปตอนเวฟสักเกือบชนะอะครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงเวฟ20แล้วนะครับเดี๋ยวละอันนี้เราก็วางตัวประมาณเนี้ยจริงๆด่านแบบนี้มันก็ง่ายใครๆก็ผ่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีนึงตอนเวฟ50เลยนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่เวฟ30นะครับผมเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวผมอัดยาวเลยอัดถึงเวฟ50อะรอก่อนนะครับอัดคลิปอาจจะยาวตัดบ่อยเกินเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจก็เหมือนด่านหลักๆเล่นง่ายๆนะตอนนี้ก็ยังไงก็ชนะนะครับด่านนี้ดูจากมินิกันที่มีอยู่แน่นะเพราะว่าบอสไฟมันอัปเดตมาใหม่มันอยู่ด้วยเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเป็นไรตัดจะจำตันนั้นไม่ได้หรอไอ้นี่อะไรวะที่เราแบกสองคนน่ะอีสองคนมันวางแค่ปืนพกอ่ะตาหน้าไม่จะไม่อัพนี่มันแค่เพิ่มเลือดได้เราทำดาเมจรัวๆก็มาไม่โล่อย่าเอาเดโมแมนมาเฮ้อเผื่อบอสมันเพิ่มเลือดได้นี่ครับก็สบายอัพข้างหลังนะครับข้างหลังที่ไว้เพราะว่ากลัวมันจะพาดมาได้ผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรดีตั้งเลยตั้งหลายสิบนาทีงั้นผมขอเล่นแบบเงียบๆกันผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะแนะนำก็พอแล้วแนะนำก็พอแล้วแนะนำแค่นี้แหละที่เหลือก็ดูไปกันนะครับก็ลืมบอกคุณผู้ชมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถปรับได้นะครับอันนี้คือยิงตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอันนี้คือยิงตัวที่อยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้ก็ยิงตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับมันเปลี่ยนโหมดได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าโหมดนี้ถ้าเป็นสไนแนะนำว่าขายดีโมแมนแล้วมาวางมินิการข้างหลังเพิ่มให้มันตรงไอ้กองข้างหลังอ่ะเลือดเยอะขึ้นด้วยนะอ
ล่าสุดก็คือ End of the Line แมปใหม่ Silver City Level Leaderboard นั่นจะเป็นแบบบอร์ดตรงที่ฝากเอาไว้ตรงเมนูอะก็ปั๊บความเป็นแบบว่าดาวความอ่ะมันจะอัพจอนให้เลเวล4ราคาถูกลงจาก 8,200 เหลือ 6,200 เลเวล5เหลือจาก 16,000 เหลือ 10,000 เดียวก็ตอนนี้ก็เราก็อัพเกรดตันหมดแล้วนะครับไม่มีตัวไหนให้อัพตันแล้วก็จะขอตัดไปเวฟ50เลยเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็แค่รอถึงเวฟนั้นก็พอนะครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงเวฟ49นะครับก็ใกล้จะเจอบอสแล้วเขาบอกว่าอัปเดตใหม่บอสสามารถเพิ่มเลือดได้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูก่อน แทงปลาหินเหรอนี่เจอบอสแล้วนะครับเวฟ19เคลียร์ไปเวฟ50เดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะครับจะได้ตัวคาร์บอยเปล่าเพราะนี่ผมก็มาครั้งแรกกันมาครั้งแรกของด่านนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับตอนถึงตรงบอสไฟให้ขายตัวไฟทิ้งเพราะว่าเฮ้ยไม่ต้องขายก็ได้นะครับเพราะว่าให้ตัวไฟยิงบูมเมอร์แต่จริงก็จะขายก็ได้เพราะว่าตัวไฟมันไม่ยิงบอสไฟเพราะว่าตอนนั้นเป็นตัวไฟก็เลยไม่ยอมยิงแต่ผมว่าขายดีกว่าขายตอนนี้เลยแล้วซื้อมินิการมาแทนถ้าแล้วเวลาเล่นเกมนี้ครับอย่าวางตัวไว้ใกล้พวกมีด้วยกันอย่าวางไว้ใกล้ถ้ำนะครับแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาบูมเมอร์มันระเบิดอ่ะมันจะโดนพวกนี้เยอะแนะนำให้วางไกลๆหน่อยนี่แต่ถ้าเป็นตัวดับก็วางได้เลยนะครับวางตรงนี้เลยก็ได้พลังไหวแบบพลังไหวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้คาร์บอยหรือไม่ได้แต่ผมคิดว่าได้นะเดี๋ยวค่อยดูบอสไม่เพิ่มเลือดเลยอ่ะหรือว่ามันเลือดลดเร็วเกินนี่บอสก็จะตายแล้วนะครับเฮ้ยตัวไฟข้างหน้าเยอะเกินไม่ยิงบอสเฮ้ยบอสเพิ่มเลือดจริงด้วยนี่บอสเพิ่มเลือดแล้วครับแล้วบอสก็ตายคือบอสตายแล้วครับหัวใจวายเหมือนเดิมเป็นญาติกันชนะนะครับได้ตัวคาร์บอยนะครับนี่ดูข้างๆข้างฝานะครับเราได้ถ้วยรางวัลคาร์บอยอันนี้แล้วก็ถ้วยรางวัลที่ชนะแบบนี้ด้วยอย่างนั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับ